คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะหลายคนก็สนใจนะคะที่ว่ามีนักข่าวสำนักข่าวนึงนะประชาไทยแล้วก็นักข่าวที่เป็นนักข่าวอิสระเนี่ยไปทำข่าวที่มีการฉีดพ่นสีตรงกำแพงวัดพระแก้วนักข่าวไม่ได้ฉีดสีนะคะคุณผู้ชมนักข่าวไปทำข่าวคนพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วแต่ปรากฏนักข่าวถูกตำรวจจับกุมไปในข้อหาที่ว่ามีส่วนรู้เห็นในการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วค่ะเอาดูต้นเรื่องกันก่อนเนี่ยจังหวะที่มีการจับกุมตรงนั้นกำแพงวัดพระแก้วนะหลายคนรู้จักกันดีนะคะคุณณัฐพลเมฆโสพลอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวประชาไทยอีกคนนึงเป็นนักข่าวและช่างภาพอิสระชื่อคุณณัฐพลเหมือนกันแต่นามสกุลพันธ์พงษานนท์ถูกตำรวจสน.พระราชวังจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาลงวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วคนนี้คือคุณเป้คนที่ไว้คราวอ่ะคุณเป้หรือว่าณัฐพลเมฆโสพลจากประชาไทยค่ะก็บอกว่าอันนี้ถูกจับจากการไปรายงานข่าวที่มีศิลปินอิสระพ่นสีข้อความบนกำแพงวัดพระแก้ววันที่28มีนาคมปีที่แล้วส่วนคนนี้ชื่อคุณยาชื่อคุณณัฐพลพันธ์พงษานนท์นักข่าวอิสระค่ะก็จริงๆทั้ง2คนเนี่ยเขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยนะว่าเขาไม่ใช่คนสนับสนุนการพ่นสีข้อความบนกำแพงวัดพระแก้วแต่ว่าก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่สน.ฉลองกรุงนะคะก็ในส่วนของนักข่าวประชาไทยนะไปฉลองกรุงส่วนนักข่าวอิสระเนี่ยคุณยาเนี่ยไปที่สน.ทุ่ง2ห้องก็ถูกคุมขังไป1คืนแล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญารัชดาเช้าวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งทางนักข่าวเนี่ยที่ถูกจับกุมเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเป็นการฟ้องปิดปากคือถ้าทำงานแล้วโดนข้อหาแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วปฏิเสธไปทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนก็วางเงินสดเนี่ย 70,000 บาทแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวเพราะฉะนั้นจะไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลต่อแล้วก็ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจสน.พระราชวังก็ไปรับตัวคุณยานักข่าวและช่างภาพอิสระไปฝากขังศาลอาญารัชดาแล้วในบางช่วงบางตอนก็มีจังหวะที่ลักษณะแบบฉุดกระชากยื้อกันนิดหน่อยนะเพราะว่าคุณยาเนี่ยบอกว่าอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงก็เลยให้เวลาในการพูดคุยในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวตรงจุดอื่นๆหลังจากเกิดเหตุการณ์นักข่าวถูกจับกุมแบบนี้นะคะจังหวะนี้คุณหยกฮะค่ะคือเขากำลังคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่แล้วตำรวจก็เหมือนกับว่าเนี่ยจะรีบเอาตัวเข้ารถห้องขังไปทันทีเขาก็เลยแบบไม่พอใจว่าเนี่ยผมขอเวลาพูดสักหน่อยไม่ได้เหรอยื้อกันแป๊บหนึ่งแต่สุดท้ายตำรวจก็ยอมนะคะยอมให้พูดคุยแป๊บหนึ่งอันนี้คือในส่วนของทางผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีในส่วนของนักข่าวนะพอเป็นข่าวแบบนี้ปั๊บมีความเคลื่อนไหวอย่างที่ลานโลมาคณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนิสิตเนี่ยเขามาแต่งชุดดำเป็นเวลา11นาที2วินาทีต่อเหตุการณ์นี้นะคะโดยบอกว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับนิสิตที่จะจบไปเป็นนักข่าวก็เลยมาเคลื่อนไหวแต่งดำไว้อะไรให้กับเสรีภาพสื่อแล้วก็ผูกโบขาวมาเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในประเทศประชาธิปไตยบอกว่าเสรีภาพสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการใช้อำนาจรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องให้ปล่อยนักข่าวที่ถูกจับเพราะเป็นการจับกุมที่ไม่เป็นธรรมและคาดหวังจะนำเหตุการณ์นี้ไปพูดในสภาเพื่อนนะคะไปสู่การแก้ไขไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะคะในขณะที่การรายงานสืบสวนของตำรวจเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุช่วงวันที่28มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้ตำรวจก็ไปจับกุมดำเนินคดีแล้วมีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มีนอกเหนือจากที่จับกุมไปก็มีหยกทะลุวังมีนายนพสินมีคุณเป้จากประชาไทยมีคุณยาที่เป็นนักข่าวอิสระตรงนี้มายืนล้อมรอบจุดที่เกิดเหตุถ่ายภาพตอนเกิดเหตุและลักษณะให้กำลังใจผู้ลงมือกระทำความผิดและเฝ้าสังเกตการระวังระงับการยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการมาช่วยเหลือขัดขวางการจับกุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในตอนจับกุมและมากดดันให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาอันนี้ตำรวจชี้แจงนะว่าเขาจับไปด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้แล้วก็เอาหลักฐานมาบอกว่า27มีนาคมพบว่านักข่าวทั้ง2คนมีพบเจอพูดคุยกับทางคนที่พ่นสีกำแพงด้วยในวันก่อนเกิดเหตุอันนี้เป็นการนัดแนะกันหรือไม่ตำรวจตั้งคำถามกลับมาแบบนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีที่ถูกนำตัวไปฝากขังเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย 3:50 นาทีก็มีรายงานว่าศาลอาญาให้ประกันตัวทั้ง2คนแล้วนะคะวางเงินคนละ 35,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไขและทั้ง2คนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะอย่างคุณเป้จากประชาไทยเนี่ยก็บอกนะว่าคือไอ้ที่ตำรวจอ้างว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าทำความผิดมีนัดแนะกันเขาก็ชี้แจงบอกว่าวันนั้นเขาไปถ่ายภาพในกิจกรรมยืนหยุดขังหน้าศาลฎีกาวันที่22มีนาวันนั้นก็พูดคุยกับแหล่งข่าวเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการนัดแนะอะไรกันแต่อย่างใดนะคะก่อนส่วนวันเกิดเหตุได้รู้ก่อนมีกิจกรรม10นาทีเอาก็ลงพื้นที่ไปรายงานสถานการณ์ทำข่าวตามปกติไม่ได้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตรงนี้ในส่วนของคำชี้แจงของทั้งสองคนมีแบบนี้นะคะลองฟังจากปากทั้งสองท่านเลยได้รู้ก่อนที่จะมีการทำกิจกรรม10นาทีมายืนยันว่าสิ่งนึงที่เรายืนยันได้คือเราไปทำข่าวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะครับการทำข่าวคือการทำข่าวคือการเราเป็นสื่อกลางที่จะนำเสนอออกไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นนะพื้นฐานแล้วนักข่าวไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับแล้วก็คิดว่ามันก็เหมือนการแจ้งหมายให้ไปทำข่าวตามปกติผมคิดว่าที่ผ่านมาผมก็วางตัวชัดนะครับในตอนอยู่หน้างานนะครับคือเราก็วางตัวว่าเรามาทำงานด้วยเราก็มีการวางตัวของเราระดับนึงแล้วผมคิดว่าแค่นั้นมันก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่าเราเข้ามาทำงานจริงๆคือเส้นแบ่งตรงนั้นอ่ะคือเราก็มั่นใจว่าเราแบ่งด้วยดีแล้วแต่ทีเนี้ยคนที่มองเข้ามาเขาก็อาจจะแบบเหมือนคิดไม่ตรงกับเราหรือเปล่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็บอกถึงกรณีที่ว่านี้เนี่ยที่หลายๆคนรวมไปถึงนักข่าวบอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากสื่อคุณเศรษฐาบอกรัฐบาลให้ความยุติธรรมในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อพอสมควรนะคะจากที่สื่อเห็น 5-6 เดือนที่คุณเศรษฐาทำงานมามีอะไรก็ตอบเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสำคัญและให้เกียรติมาตลอดฟังเสียงนายกหน่อยค่ะครับจริงๆแล้วท่านเองท่านก็ครับส่วนเรื่องนักข่าวคนที่จะไปทำผิดกฎหมายผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่ความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปดูแลและต้องให้เหมาะสมแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดจะให้ผมสั่งการผมก็สั่งการไม่มีการกลั่นแกล้งแน่นอนนะครับทุกอย่างว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะครับยืนยันครับผมเชื่อว่าการกระทำของรัฐบาลนี้รัฐบาลทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเราให้สิทธิเสรีภาพสื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักข่าวนะคะวงการสื่อนะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเลยออกแถลงการระบุถึงความกังวลการตั้งข้อกล่าวหาตรงนี้ว่าจะเป็นการบั่นทอนสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อนะเพราะจริงๆคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่รายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะเพราะหน้าที่คือให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลนะคะก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะชัดเจนแล้วก็สุดท้ายขอเรียกร้องให้บก.และต้นสังกัดกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานข่าวทำงานอยู่ในกรอบจริยธรรมยึดทำตามหน้าที่นะคะก็จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยรวมไปถึงทางเอาจริงเรียกว่าผู้อาวุโสในวงการสื่อนะคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะก็ได้โพสต์ข้อความลงใน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะโดยบอกว่าเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนครับ